จะมีทนายลาดทนายโกรธก็ตามปรารถนาอย่างไรรับความสุขมีความปรารถนาบันเดียวกันเบื้องวัตถุเราไม่อยากได้ยินเลยแต่มีขี้ลาดขี้โกรธกระซ่าก็มีความปรารถนาบันเดียวกันส่วนที่ได้สุขหรือไม่ได้สุขนั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกันทําถือก็ได้สุขกันทําบ่ถือก็บ่ได้สุขแต่ความปรารถนาหักอันเดียวกันทีนี้คนพวกกรุงเทพน่ะมีกี่คนอยู่นี่ยกมือขึ้นดูยกมือขึ้นดูคนพวกกรุงเทพมีกี่คนพวกจะอ่านฟังภาษาภาคอีสานไม่ออกมีกี่คนฟังภาษาภาคอีสานใครฟังภาคอาสาภาคใครฟังภาษาภาคอีสานไม่ออกยกมือขึ้นบ่มีบ่มีใครฟังภาคภาษาภาคอีสานไม่ออกยกมือขึ้นบ่มีบ่มีพวกระย่องมันก็มาโดนนะมันอ่านออกละ พวกระย่องมาโดนนะพักกันกินซะอาหารเนี่ยเอาอันน้ำพักกันดื่มซะพักกันดื่มมันได้จะควักมือไปควักมือมามันกลัวมันมันนี่บ่เอาหน้าดอกว่าเอาแต่หัวคอดอกมันนี่เฮาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเฮาอย่าเป็นคนตัวเฮาให้เป็นคนไม่สัตว์ไม่คมเมื่อไม่ศีลก็ขอให้มันไม่สัตว์นัตถิเมสรณังอันยังสรณะอื่นของเฮาบ่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสรณะอันประเสริฐของเฮาเอเตนะสัจวัตเทนะโสดทิเมโหตุสัพพทาด้วยกล่าวความสัตย์นี่ความสวัสดีจงมีแก่เรานัตถิเมสรณังอันยังสรณะอื่นของเราไม่มีธรรมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายด้วยกล่าวคำสัตย์นี้เอเตนสัจวัตเทนะโสดทิเมโหตุสัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่พวกเราทั้งหลายนัตถิเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของเราไม่มีพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายด้วยกล่าวความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เรายังเย็นเจรัตนังโลกีวิชติวิวิทางพุทโธรัตนังพุทธสมังนัตติตัสมาโสดที่พวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยด้วยกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตาเท่าเขาสู้พระนิพพานระลึกได้เพื่อใดก็ดีตั้งสัจจะปารมีสัมปันโนไว้ตั้งอธิษฐานปารมีสัมปันโนไว้อธิษฐานแม่สิตายมือแล้วสิบเทื่อจะเกิดมือแล้วสิบเทื่อกระซังสิบไม่ยอมหนีจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายมือแล้วล้านเทื่อกระตามเลือดทุกยศที่ผู้ทราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อจะขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อและลึกได้ว่าลึกได้ก็ดีขอให้เข้าใจไปยังสั้นตั้งสัตว์ไปยังสั้นคนบ่มีสัตว์มันบ่ดีคันสัตว์บ่มีศีลมันขาดปุ๊บหลวงสั้นอรรถว่าอันไหนคือการมัดสัจจะปารมีสัมปันโนเป็นของสำคัญอธิษฐานปารมีสัมปันโนเป็นของสำคัญมากสัจจะปารมีสัมปันโนตั้งสัตว์ไว้ขนาดกลางไว้ขนาดพอดีสัจจะอุปปารมีสัมปันโนตั้งไว้เคียงเกิดเติบก็นั่นสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนขณะตั้งสัตว์ไว้ในทางที่ดีแล้วตายก็ย่อมตายอันนั้นเป็นมหาสัจจะอันนั้นอธิษฐานปารมีสัมปันโนคือกันอธิษฐานอุปปารมีสัมปันโนก็ตามอธิษฐานปรมัตถปารมีสัมปันโนได้อธิษฐานไว้แล้วน่ะย่อมตายต้องอธิษฐานไว้เลยอธิษฐานต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งสัตว์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขณะอื่นมันเปิดทางไปเองข้อนี้เป็นข้อสําคัญข้อเป็นกิจธุระเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาน่ะให้ถึงซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นที่พึงกิจธุระเบื้องต้นก็เรียกว่าคันเพิงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วหวังเพิงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในคิดในใจของเฮาแล้วก็เรียกว่าเฮาเมนะโมแปลว่านอบน้อมอยู่บ่มีกังเว้นกังคืนคิดใจของเฮานี่พุทธธรรมสงฆ์ก็อยู่ในคิดในใจของเฮาบ่ได้อยู่บนอื่นนะเดี๋ยวนี้ของไผของมั่นรักษาเอารักษาเอาในคิดในใจของเฮานี่บ่ได้หนีไปไสคันเห็นก็เห็นอยู่นี่
ขันนี้กันนี้ออกจากนี้ขันเห็นคุณพระคุณพระธรรมพระสงฆ์กับมั่นใจผู้เห็นเนี่ยขันว่าเห็นกับมั่นใจผู้ว่าเห็นขันเหลื่อมใสกับมั่นใจผู้เหลื่อมใสพระคุณพระธรรมพระสงฆ์เหลื่อมใจครับเหลื่อมใสคำสอนในพุทธเจ้าเหลื่อมใสถ้ำคำสอนของพุทธเจ้าเหลื่อมใสภริยาสงฆ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เพิ่นว่าประพฤติดีประพฤติชอบก็เป็นเรื่องของเพิ่นเฮาย่าสิไปตัดพระพุทธศาสนาที่หมดมั้ยคนเห็นผู้นึงเฮ็ดบ่ดีแล้วตัดพระพุทธศาสนาที่หมดเฮาสิสําคัญว่าเฮาเห็นธรรมมันก็บ่ถืออันนั้นท่านน่ะบอกท่านอรรถคิดเบิ่งพระเทวทัตก็ดีพระสุภพุทธะก็ดีเบียดเบียนพระพุทธเจ้ามาแต่ปางใดๆเพิ่นเฮาก็ตัดถิ่มด้วยพวกนั้นส่วนพระพุทธเจ้าเฮาบ่ได้ถิ่มข้อพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเรื่องของเพิ่นน่ะผู้ใดทําชั่วก็เป็นเรื่องของผู้นั้นเด้เห็นผู้อื่นทําชั่วเหรอเฮาจะไปค่ายควบเหลื่อมใสพระพุทธศาสนาหมดเฮาสําคัญว่าเฮาถือศาสนาจ้างมันก็บ่ถึงหั่นนั่นคันผู้อื่นบ่เฮ็ดดีเฮาก็เฮ็ดดีที่คันผู้อื่นบ่เหลื่อมใสเฮาก็เหลื่อมใสที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของจิตของใจเฮาเป็นพี่เป็นผู้เหลื่อมใสบ่ได้ยืมของผู้ใดมาบอกซั่นเนาะนี่เฮาเห็นผู้นึงทําบ่ดีแล้วควบพระพุทธศาสนาหมดมันก็บ่ได้คือประเทศชาติบ้านเมืองเฮานะเขาเฮ็ดบ่ดีเฮาจะไปสร้างหมดซั่นผู้ล้มราซ่ามันก็บ่เรื่องของผู้เฮ็ดบ่ดีพุ่นเจ้าได้คือกันผู้เพิ่นเฮ็ดบ่ดีเฮาก็เป็นบาปของเพิ่นแต่เฉพาะเพิ่นเฮ็ดบ่ดีก็บ่เรื่องของเพิ่นคันเพิ่นเฮ็ดดีเฮาก็สิได้รับน้ําเพิ่นหมดซั่นถ้าเพิ่นเฮ็ดบ่ดีเฮาก็บ่ได้รับน้ําเพิ่นคือกันของไผของมันเด้ผลสุดท้ายมันก็ต้องพลิกไปหั่นเขาบอกว่าซั่นคําว่าทํานั้นก็ปฏิบัติบ่ลงคือกันเข้าวัดบ่ล้มก็ยามันเขาคิดเข้าใจเฮาให้มันหลมสร้างพระแล้วเขาวัดบ่หลมกับบ่แม่นแนวเขาคิดเข้าใจเฮาน่ะให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นนั่นล่ะมหาวัดนะฮะเรื่องใดว่าเรื่องใดก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อบ่มีประมาณตราบเท่าเท่าเขาผู้พระนิพพานพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารอยู่ทุกเมื่อบ่มีประมาณก็ขาเถอะนั่นเขียนไว้หมดแล้วนี่ไงพุทธธรรมสงฆ์นั่นนี่เรื่องเฮาจะปฏิบัติไปมรรคผลนิพพานยังมีอีกเรื่องเฮาปฏิบัติมนุษย์สมบัติเนี่ยมนุษย์สมบัติคืออย่างอบายมุขเว้นมัดนำจะอบายมุขเนี่ยมันหลายกว่าเก่าคนทั้งหลายมันเข้าใจผิดว่าอบายมุขเฮาจะถือว่าเลขพระบัตรเบือมันเป็นทางเจริญนะท่านก็เรียกว่าเฮาเนี่ยทำลายคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนอันนี้เป็นคำสอนต่ำๆเลยคำสอนเนี่ยสอนคารวะซ้ำเลยสอนคนหยาบที่สุดอันนี้ว่าให้เรียนอบายมุขสอนผู้ที่เว้นอบายมุขไปสอนละเอียดไปก็นั่นเองอันนี้จะเพียงอบายมุขเข้ากันยังละบ่ได้เยอะเฮ็ดจังไหนเฮายังถึงธรรมะสั้นสูงของพระองค์เจ้าให้ว่าจังสั้นได้ไหมงูเห่าพระพุทธเจ้าว่าได้กีดขวางว่าได้กีดขวางความเจริญของโลกบอกทางคิบหายของโลกให้มันเว้นให้เว้นทางคิบหายเขาจะตีความหมายพระพุทธเจ้านี่กีดขวางความเจริญของโลกว่าแมนรัฐบาลเพิ่นพาเรียนนะท่านเพิ่นพาเรียนกับเป็นเรื่องของเพิ่นเฮาบ่เรียนคันเฮาบ่เรียนเพิ่นก็จะไปเรียนกับไผก็ปล่อยเพิ่นเรียนแต่เพิ่นน่ะบ่นี่เฮาเพิ่นไปเรียนอยู่ติอะก็สู้ขัดสู้สิเรียนจังซั่นสู้ก็มาเสียให้รัฐซะเพิ่นก็ว่าซั่นตัวบอกซั่นว่าคันมึงเจ้าพี่น้องสิเรียนจังซั่นก็มาเสียให้รัฐซะเก็บภาษีเพิ่นว่าของซั่นยังสิดีก็ผู้เจ้าไปเสียใต้ดินเห็นว่าซั่นเพิ่นก็บ่อยากเรียนดอกผู้นําคนรัฐบาลรัฐบาลมันคือกันบ่ได้ผู้ว่าต้องการก็มีนี่อนุโลมนำอนุโลมยาฝืดๆโลกเขาผ้าเป็นผู้ลังคนโยกโลกผ้าไปกินขี่ว่าไปได้สมมือนี่พวกนี้ว่าไปโลกผ้าไปนั่งตากแดดทอดๆกันว่าไปบนมีบนห่มที่เขาของซ้ำนี่เขาว่าหงจักเพชรจังไหนมันจะไปได้มาผลนี่ผ่านว่าสันไหมบวชหัวล้านคุ้งงอนก็ตามใช่ไหมขันยมาเรียนเลขเรียนพาเรียนบัตรเรียนเบอร์ยุ่นว่าจังสันดอกบ่อรวดเนี่ยเฮามันเป็นยังมูนิสัยเฮามันเป็นจังสันว่ามันพิษตรงโต่งพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่ได้ส่งเสริมเลยอบายมุขพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาท่ายคว่ำเดียวกันบัดมาทั้งล้านทั้งแสนทั้งโกดทั้งตื้อทั้งเตี้ยวก็ตามมาเป็นยุคๆทั้งล้านปีแสนปีก็มาเว้าถือกันบัดอันนี้เป็นข้อสำคัญมากทรัพย์เฮาดีนิ้วเสมอนี่เพราะหนีมันมาจากไสศีลมันมาจากไสหนีศีลมันมาจากไสมันก็มาจากอบายมุขกันถ้าไปยืมเงินธนาคารมาแล้วว่าทรงงวดเขาเพิ่นว่าตัวสิได้ว่าตัวสิได้เอาล่อไว้สักก่อนนะแล้วมันเพิ่นเลิกลงไปที่ละฮะน่ะ3งวด4งวดก็ไปเลิกลงไปเลิกลงไปอีกก็เอาแล้วบาดนี้หมดละเงิน
เหรียญไฮก็เสียไฮเหรียญหน้าก็เสียหน้าไฟใหม่เฮือนใหม่ซ่านหน้าเฮามันยั่งที่ดินเฮามันยั่งไฟใหม่เรียกใหม่ฝามันบ่ยั่งนะคําสอนพระพุทธเจ้าผู้ใดเรียนเลขเรียนผ้าเรียนบ้านเรียนเบื่อมันก็พระปานไปง่อนง่อยบาพระพุทธเจ้าพวกเรียนโบกคือกันก็พระปานไปง่อยบาพระพุทธเจ้าโขกโบกใส่หัวเพื่อนนั่นขี้คู่ขี้คู่เพื่อนเอาศาสตร์เทียนไปห้องหัวเพื่อนนั่นอันเดียวกันมนุษย์สมบัติเว้นจากอบายมุกอบายมุกบ่ได้มีแต่เพียงเลขหน้าเดียวมีหลายกว่านั่นอโคนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานในทางที่ชอบเกียจคร้านกระทำการงานในทางที่ชอบก็ล่อมูลูประตูเดียวท่านละกิบหายไปวัดวัดน่ะขายน้ำเมาบ่เฮ็ดยังเล่นขายตั้งแต่น้ำเมากินแต่เหล้าก็ล่อมึงเถอะกันกินเหล้ามันเสียไปวัดแน่เสียทั้งการทั้งงานเกิดโรคต้องตีเตียนไม่รู้จักอายทอนกำลังปัญญาคบมิตรชั่วก็คือกันนำให้เป็นนักเลงหญิงนำให้เป็นนักเลงสุรานำให้เป็นนักเลงเล่นการพนันนำให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอมนำให้เป็นโกงคนโกงเขาซึ่งหน้านำให้เป็นหัวไม้ช่างคิดหายมัดหน่อยค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายทั้งหลายเหล่านี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกไม่ให้ประกอบสมบัติของชาวโลกประกอบ5ประการ1เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์2เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์คือศีล5 3ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล4ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาข้อ5บำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งอยู่ในสมบัติ5ประการและเว้นจากวิบัติ5ประการซึ่งตรงกันข้ามปันทิตาปรินายกาบันทิตเป็นผู้ครองเรือนและเป็นหัวหน้าหมู่นัตถิภาราปรินายกาคนพาลไม่ใช่คนหัวหน้าบันทิตาปรินายกาบันทิตเท่านั้นจึงเป็นคนหัวหน้าเราไปเห็นในหนังสือพิมพ์เขากล่าวว่าผู้ใดไม่มีสัตว์พูดตามหนังสือพิมพ์ของเขาเห็นแต่เราไม่รับหนังสือพิมพ์หรอกแต่เขาเอามาให้พระกรรมฐานอะไรจะไปรับหนังสือพิมพ์แต่เขาเอามาให้ดูก็ดูเฉยๆคนไม่มีสัตว์ไม่ควรเป็นหัวหน้าเขาพูดพระบรมศาสดาก็พูดเหมือนกันคำสอนของพุทธศาสนาสอนให้มีทานวัดสอนให้มีศีลวัดสอนให้มีภาวนาวัดคือข้อวัดอันจะเอามาเป็นอารมณ์ของจิตใจเกตให้ทานโดยเคารพคือเอื้อเฟื้อแก่ของเจ้าตัวให้และพูดรับทานนั้นไม่ทำอาการดุดทิ้งเสียทานวัดศีลวัดภาวนาวัดจัดเป็นศีลสมาธิปัญญาจัดเป็นไตรสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งคือจิตยิ่งคือปัญญายิ่งปัญญายิ่งในพระพุทธธรรมประสงค์ก็เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาทั้งหลายไปรวมอยู่ที่ปัญญายิ่งผู้มีปัญญาจึงจะยอมเลื่อมใสพระพุทธธรรมประสงค์จึงจะยอมมีทานมีศีลมีภาวนาผู้ไม่เป็นไม่มีปัญญาก็ไม่เลื่อมใสในทานศีลภาวนาก็ไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกด้วยเมื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่เลื่อมใสในคนพ่อคนแม่อีกด้วยนะไปวันไปกันหมดเพราะพุทธธรรมสงฆ์สอนให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มีต่ําให้มีสูงให้มีปู่มีย่ามีตามียายระลึกถึงท่านผู้มีคุณไม่อกตัญญูเราไม่อกตัญญูกับท่านผู้ใดเลยแล้วลึกได้มันลึกได้ก็ดีอุทิศกุศลผลบุญให้ทั่วทั้งไตรโลกธาตุอยู่ทุกเมื่อขอปราศจากเวียนภัยอยู่ทุกเมื่อขอผูกขาดจองขาดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อคำสอนของพุทธศาสนาไม่ได้มีมากมีนิดเดียวที่มันมีมากก็เพราะว่าเราสงสัยถ้าเราไม่สงสัยมันก็ไม่มากก็ตั้งหน้าปฏิบัติเท่านั้นตามสติกำลังของเราด้านภาวนาใช่ไหมให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเอาศีลมารวมไว้ที่นั้น
เอาสมาธิมารวมไว้ที่นั่นเอาปัญญามารวมไว้ที่นั่นเอาพุทธธรรมสงฆ์มารวมไว้ที่นั่นเอาความดีทั้งหลายมารวมไว้ที่นั่นเอา 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมไว้ที่นั่นเฝ้าควบลมเข้าลมออกเวลาเราจะภาวนาเวลาเราจะนอนก็เหมือนกันนอนคาภาวนาเฝ้าควบลมเข้าลมออกกันเองเอา 84,000 พระธรรมขันธ์มาไว้ที่นั่นเอาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาไว้กับสติกับปัญญาที่ได้ลึกถึงลมหายใจเข้าออกนั่นเองต้องการเห็นก็ต้องเห็นต้องการเห็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเห็นทั้งพูดก็ทั้งเห็นด้วยไม่ไว้แต่ไม่ต้องการถ้าต้องการก็ต้องเห็นทั้งพูดอยู่ก็ต้องเห็นด้วยไม่ไว้แต่ไม่ต้องการศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่สติแห่งเดียวมีสติเห็นลมหายใจเข้าออกก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่นั่นด้วยก็มีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ที่นั่นด้วยก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายรวมลงมาที่ในปัจจุบันกำลังลมหายใจเข้าออกนั่นด้วยอันนี้เป็นธรรมอันละเอียดเป็นธรรมชั้นสูงอันนี้เจ้าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าพาเศรษฐีมาฆ่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะนับถือพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะให้ทานรักษาศีลได้เหมือนกันเราไม่มีสิทธิ์แต่ทางทำชั่วทางทำดีเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันเราก็ใจถึงได้เหมือนกันใจถึงให้ใจถึงในทางทำดีถ้าใจถึงในทางทำดีก็ได้รับผลดีใจถึงในทางทำชั่วก็ได้รับผลชั่วคนเรามีใจถึงทุกท่านถ้าใจถึงในทางทำชั่วก็ทำชั่วแต่ให้ผลต่างกันตามเหตุผลที่ทำน้อยหรือมากถ้าใจถึงในทางดีก็ทำความดีก็ให้ผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำดีน้อยหรือมากให้ผลอยู่กับจิตกับใจใจเป็นผู้รู้จักเหตุใจเป็นผู้รู้จักผลเหตุอันไหนใจสร้างขึ้นผลอันนั้นก็มาหาใจผลที่ได้รับคำสอนใดๆในไตรโลกธาตุไม่เหมือนคำสอนในพุทธศาสนาดอกเลื่อมใสใดๆในไตรโลกธาตุก็ไม่สนิทเท่าเลื่อมใสคำสอนในพุทธศาสนาเพราะมีเหตุผลพอเหตุผลลัทธิอื่นๆก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ถึงศาสนาพุทธเป็นเมืองขึ้นของศาสนาพุทธหมดเหตุผลอันอื่นนึกเวลาไหนเห็นเวลาไหนก็ไม่จืดไม่จางเหมือนเกลือกิ๊บในเวลาไหนก็เค็มอยู่เก็บมากก็เค็มมากเก็บน้อยก็เค็มน้อยน้ำตาลก็เหมือนกันผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเท่ากับเขาโคผู้ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาก็เท่ากับขนโคทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าของดีมีผู้รู้จักน้อยผู้ที่เลื่อมใสพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีวาสนาแก่กล้ามาแล้วเพราะสร้างบารมีมาแต่พบก่อนแล้วไม่ใช่จะเพิ่งจะมาสร้างในชาตินี้ยิ่งทำบุญบุญก็ยิ่งสูงขึ้นที่ในใจยิ่งทำบาปบาปก็ยิ่งจูงใจลงให้ต่ำไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ทำบุญอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจิตใจก็ได้บุญอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าทำบุญคู่อายุของจิตของใจผู้ใดทำบาปอยู่บ่อยๆก็เรียกว่าทำบาปเป็นคู่ของจิตของใจอยู่บ่อยๆทำบุญฉลองอายุของบุญทำบาปก็ฉลองอายุของบาปบาปก็ไปบวกบาปบุญก็ไปบวกบุญบวกอยู่ที่ใจไม่ได้บวกที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้บวกที่แบบแผ่นดินแผ่นฟ้ามันบวกลงอยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนปุญญานิปรโลกัจจมิงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าตลอดถึงพระนิพพานทุกโขปาปัสสะอุจโยความสะสมแห่งบาปนำมาซึ่งทุกข์สุขโขปุญญัสสะอัจจโยความสะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขนำมาหาจิตหาใจนำไปที่อื่นมันไม่ไปหรอกเพราะจิตใจเป็นผู้ทำมันก็ต้องมาหาใจจะปฏิเสธก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องไล่มันฮือหามันเข้ามาหาเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นงานจิตงานใจมันนั่งก็เป็นงานจิตงานใจถ้าคนตายมันนั่งไม่เป็นเดินก็เป็นงานของจิตของใจยืนก็เป็นงานของจิตของใจนึกพูดคิดเป็นงานของจิตของใจทั้งนั้นไม่มีคนอื่นจะแย่งทำงานกับมันมันทำเองมันจะปฏิเสธให้ใครก็ไม่ได้ทำดีก็มันเป็นผู้ได้รับผลทำชั่วก็มันเป็นผู้ได้รับผลมันจะปฏิเสธให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอดีตอนาคตเขาก็ไม่รับด้วย
ดินฟ้าอากาศภายนอกเขาก็ไม่ได้รับด้วยก็จิตใจผู้ได้รับแต่ปฏิเสธโกหกตนเองนะความดีความชั่วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจใจเป็นผู้ทําใครเป็นผู้ถามหาความดีความชั่วก็ผู้ถามหานั่นเองจะสร้างความดีความชั่วให้ความดีมีไหมบาปมีไหมบุญมีไหมก็ผู้ถามหาบาปหาบุญนั่นเองเป็นผู้มีบาปมีบุญสิ่งไหนที่พิจารณาชัดในส่วนตัวสิ่งนั้นมันไม่ขบถคืนเพราะมันถูกแล้วพุทธธรรมสงฆ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความเกิดแก่เก็บตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีอยู่ทุกขณะจิตที่นึกที่คิดจิตจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาปัญญาจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาถ้าจิตมีปัญญาปัญญาก็ต้องรู้เราทำไมเราจึงนับถือพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนทั้งมนุษย์สมบัติด้วยสอนทั้งสวรรค์สมบัติด้วยสอนทั้งพรหมสมบัติด้วยสอนทั้งพระนิพพานสมบัติด้วยทีนี้มนุษย์สมบัติเราก็ได้แล้วสวรรค์สมบัติเราก็ได้แล้วพรหมสมบัติเราก็ได้แล้วเวลาเราเมตตากรุณานั่นแหละคือพรหมสมบัติแต่เรายังไม่ถึงแต่พระนิพพานสมบัติเพียงเดียวทีนี้สิ่งเหล่านั้นเราเคยผ่านมาแล้วมนุษย์สมบัติเราเคยได้ผ่านมาแล้วสวรรค์สมบัติพวกเราก็ผ่านมาแล้วพรหมสมบัติพวกเราก็ผ่านมาแล้วเพราะเราเคยเมตตากรุณาอยู่เคยมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ส่วนพระนิพพานสมบัติมันยังไม่พอเราจึงได้สร้างอยู่ถ้ามันพอแล้วเราก็ไม่ได้มาสร้างอีกเราก็เข้าสู่พระนิพพานไปซะเดี๋ยวนี้ทานวัดศีลวัดภาวนาวัดหรือข้อปฏิบัติของเรามันยังไม่พอเราจึงไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานเราจึงได้มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารเพื่อสร้างบารมีเพื่อหนีจากวัฏสงสารเพราะวัฏสงสารความเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์ธรรมเทศนาแต่ละอย่างละอย่างมันมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นเช่นความแก่ก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่มีในอดีตอนาคตเช่นความเก็บก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อดีตอนาคตเช่นความตายก็ตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงก็มีอยู่ทุกลมปราณเช่นความเปื่อยความเน่าในสกลกายก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณปู่ย่าตาทวดก็รวมลงมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นครอบกับลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าเราพิจารณาคุณจึงจะมีไอ้ที่แท้คุณมีอยู่สิ่งที่โทษก็มีอยู่เหมือนกันแล้วพิจารณาเห็นโทษของมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่สร้างขึ้นเราจะสร้างแต่กุศลผลบุญมาในจิตในใจจะพยายามวิริยะทุกขมัจเจติคนจะร่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียรละชั่วทำดีก็มีความหมายอันเดียวกันคำสอนของพุทธศาสนาย่นลงมาสั้นๆก็คือจงพยายามละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงมาแล้วผู้ละชั่วทำดีก็คือใจก็คือสติปัญญาไปเลื่อมใสอันไหนก็ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นเท่าเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เคยพิกิจพิกไกไปแล้วแต่ก่อนยังไม่ได้บวชแต่เมื่อบวชมาแล้วไม่ได้สงสัยเลยก่อนจะบวชก็ไม่สงสัยแต่ว่าเมื่อแต่เป็นเด็กอยู่นั่นไปค้นหาทางอื่นก็ไม่ยินดีในทางอื่นยินดีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแต่เล็กๆเข้าไปวัดเก่าเราห่างเลยนิสัยมันไปนั่งอยู่ผู้เดียวเพิ่นคือสินั่งภาวนาอยู่หันเพิ่นคือสิเทศอยู่หันเพิ่นคือสิทองหนังสืออยู่นี่ว่าสันน้ำตาไหลแต่ได้นิสัยเฮาบอกให้หลวงปู่หมันฟังหลวงปู่หมันเพิ่นว่าโอ้ยโตมันมีนิสัยมากแต่โดนว่าสันโอ้ยขอหน่อยเขาไปหางัวหาควายไปนั่งไปเห็นวัดเก่าเราห่างไปเห็นธาตุเจดีย์มันพังมันหยังลงน้ำเลาะบาดวัดเก่าๆแก่ๆเขาหน่อยนั่งน้ำตาไหลอยู่ผู้เดียวได้ก็หน่อยว่าสันเออโตไม่มีนิสัยมาแล้วนิสัยเป็นสันพอเห็นวัดเก่าเราห่างแต่เป็นเล็กหน่อยขนาดมื้อเพิ่นคือสิทองหนังสืออยู่นี่เพิ่นคือสิเทศไม่ออกด้วยนี่พอออกด้วยนี่เพิ่นคือสิอ้อมเวียนนี่เพิ่นมาแห่มาหยังว่าสันแต่กี้มันปุ๋งไปทั้งแห่เลยอ้อมธาตุอันนี้แหละว่าสันน้ำตาไหลสันนิสัยอ่านเรื่องประวัติของพระองค์เจ้าน้ำตาไหลเลยเพิ่นเนี่ยทุกข์ระยากลำบากมากอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่นเป็นศาสตร์กษัตริย์พระองค์เจ้าทุกๆพระองค์เป็นศาสตร์กษัตริย์มาบวชสิ้นไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแขนข้ออยู่ผู้เดียวเปรี้ยวกายาก
กลัวสิได้ธรรมะสอนมูเฮาทั้งหลายสมือนี้ยังเพิ่นสอนเนี่ยเบิดแล้วในหนังเสียนหนังสือเบิดตั้งแต่นักเทศนี่ในตู้ในหีบเต็มอยู่สถิตแสดงมิตรลงมือปฏิบัติเท่านั้นเดียวนี่มูเฮาพระองค์เจ้าในยุคพระองค์เจ้ามาเกิดแต่ละยุคในยุคมีผู้สอนเนี่ยคำสอนมันอันตรธานเบิดเนี่ยมันบ่มีอยู่ในหีบในตู้ต้องเสื่อมไปแต่ไอ้ที่แท้เป็นคำสอนอันเก่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาขนคำสอนอันเก่าละขึ้นเป็นแต่ผู้บ่มีผู้สืบไหวที่ซื้อพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงว่าสืบไหวเป็นยุค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 ขันอันตรธานไปเพิ่นว่าศาสนาพระองค์เก่าองค์นั้นองค์นี้มันหมดไปแล้วมันหมดผู้ปฏิบัติที่ซื้อนอนเป็นคือนอนภาวนานอนบ่เปลี่ยนคือนอนบ่ภาวนามือหนึ่งมือหนึ่งเข้าแบ่งเวลาออกก็ได้บ่แบ่งกับบ่เปลี่ยนเข้าเฮ็ดน้ำเข้าเฮ็ดอันไหนก็หามันเกินขอบเขตของศีลธรรมแล้วมันกับเป็นระลึกถึงพระพุทธศาสนาอยู่บ่มีกระเว้นขึ้นอันไหนมันสิเปลี่ยนศีลเปลี่ยนธรรมเฮาก็จะไปเฮ็ดละบ่เฮาพอฮู้จักอยู่เฮาว่ามันเฮาบ่ฮู้จักคันเฮาบ่ฮู้จักเฮาก็สิรักษาได้บ่เฮาก็ฮู้จักที่เฮาจะรักษาได้คือเฮาไปละงั่วละกั่วน่ะก็ฮู้จักบักดําบักดอนเออพักก็จังสิรักษาค่อยกลุ่มบักดําเสียไปก็บ่เห็นบักดอนเสียไปก็บ่เห็นมันจะรักษาค่อยบ่กลุ่มคือของอยู่ในเฮือนในซ่านเฮาอันไหนอยู่บ่ไหนอันไหนอยู่บ่ไหนเฮาก็เบิ่งเฮาก็จังสิรักษาของกลุ่มสันได้คือกันอันจิตใจของเฮานี่คือกันมันนึกว่าทางบ่แม่นเฮาได้สติขึ้นมาเฮาก็ขั่วขึ้นมาจังซี่มันนึกว่าทางบ่แม่นคันเฮานึกไปทางมันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันก็บ่เป็นหยังเฮาก็ปล่อยให้มันนึกไปจะไปตันขี่ตันเนี่ยมันหลายก็บ่ได้บอกท่านอรรถให้มันมีอิสระได้ละบ่ก็ยังว่าจิตใจให้มันเป็นประชาธิปไตยได้ละบ่นี่จอบแต่สิไปรัดหน้ามันสิบ่จะบ่อยากให้มันนึกมันคิดผู้บ่นึกบ่คิดมันสิมีความหู้มันจะใส่สั่งเว้าผู้ละคนละไอ้คิดขอหน่อยว่าสงบว่าสันนึกกันนึกนี้มันนึกว่าทั้งดีก็ปล่อยมันตัวคือง่วงคือค่อยสิให้มันยืนจกโป่งอยู่บ่ให้มันกัดหญ้าจักแม่นมันฮอนเป็นเอามันก็สิฮอนสิเอียมทองมันนึกว่าทั้งดีก็ปล่อยมันตัวตันทั้งขี่ทั้งเหี่ยวมันก็บ่ฮอนเป็นเอามันก็บ่ได้บุญแล้วกระทานาไม้ศีลไม้ภาวนาไม้นี่ภาวนาก็มีหลายสั่นนี่ภาวนาเทียบเคียงเหตุผลมันภาวนาหาจิตหนึ่งอยู่จะซื้อกันหนึ่งอยู่ได้ทั่วสักเข้าในนั้นกับพี่แกหน้าไปอีกคือกันมันจะพี่แกหน้าไปทั้งถือทั้งเป็นประโยชน์กับปล่อยให้มันพี่แกหน้าที่ห้าในเสียให้มันติงให้มันยุคคือจังอันเขาผูกข้อแขนเนี่ยมันกับว่าไรปล่อยให้มันไปที่มันจิระลึกถึงท่านถึงศีลถึงภาวนาพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอันไหนก็ได้ปล่อยใช้รถปล่อยใช้ของดีปล่อยให้มันกินงามันจังอิ่มแล้วงอกค่อยจะไปรัดมันอยู่มัดมือมันก็ฮ่อนเป็นเอาว่าของฉันว่าให้นี่โดนปานไหนแหละแต่ว่าออกมานี่สิอันนี้ชมวันหนึ่งเมื่อไหร่แล้ววะฮะใช่ก็บอกแต่ว่าออกมานี่โดนมาไหนนี่ชี้ชิบวะฮะเออต่อไปนี่ให้พ่อนกันแล้วก็เอาละเนาะเอาละบอกเรื่องไฟสองไหนอันไหนเก่ามาแล้วเอาหนังสือไปแกะกันฮะเนี่ยเพื่อได้สงสัยอะไรให้ไม่เสียใจถามได้เนี่ยถามก็มีเยอะเอาไปเนี่ยคือหมอลำเพิ่นว่าน่ะลำนั่นร่องไรร่องเถื่อนมาถึงก็มีเทศท่าไหนมันจะโพดอยู่ได้เฮาจนเขาได้บอกลงโอ้ยเด็กแล้วลูกปูสันโดนแล้วเพราะว่าเทศกับเทศให้เจ้าของนั่นแหละเทศกับเทศให้ผู้ฟังผู้ปฏิบัติเนี่ยให้มันไปบ้านอื่นมันบ่ไปแล้วมันโง่มาหาผู้ฟังผู้ปฏิบัติอินเทศมันบ่ไปทางอื่นคือเฮาซี่ไปซี่ไปบ้านอื่นมันก็โง่มาหาเฮาคือแขนศอกอ่ะซี่ดีกับมันโง่มาหาเฮาคือแขนศอกซี่ไปทางซัวก็โง่มาหาคือเฮาคือแขนศอกเพราะเฮาเป็นผู้ซี่เด้บอกซั่นนึกไปทางซัวก็มาหาเฮานึกไปทางดีก็มาหาเฮาเพราะเฮาเป็นผู้นึกเด้ฤทธิ์ฝ่าอากาศมันก็บ่มารับเอาบอกซั่นของภายไว้กับมันเพิ่นยังว่ามันโคกโง่มาเองมันไปเอาหนังสือมาแจกกันเอาละซ้ำนี่ก็ได้เนาะไปสงสัยอะไรที่จะขอถามเด้อภาวนาเอาเด้อผู้ใดมักพุทโธเอาพุทโธเด้อผู้ใดมักร่มหายใจเขาออกก็มักผู้ใดมักพิจารณาความตายใครเอาให้พิจารณาให้มีขอวัดขึ้นรถขึ้นเรือเมื่อบ้านในพระกันภาวนาพุทโธไปนั่ม40นาทีเหรอพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆว่าสงสัยพระพุทธศาสนามันก็ว่าปฏิบัติยากดอกมีหน่อยกับท่านหน่อยมีหลายกับท่านหลายสิตัว
เขาแม่ท้าควักเส้นนึงก็ได้คือกันเฮากินอีหยังสันเฮาจังว่าเฮาสิบ่มีแนวท่านเฮากินหยังเสมอนี่เฮากินเขานี่เม็ดนึงเฮาท่านบ่ได้บ่นั่นโอ้ยขอน้อยเม็ดเขาเม็ดเดียวเท่านี้เดียวสันใส่บาตรให้พระก่อนว่าสันก็ได้อยู่เกิดขึ้นอย่างผึ่งผายแปรปรวนอย่างผึ่งผายแตกสลายอย่างผึ่งผายสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นจะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นจะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันเช่นคำพูดในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ดับไปเห็นในปัจจุบันนี้คำพูดจะพูดไปมากก็เป็นของเก่านั่นเองมากก็มากออกมาจากใจน้อยก็น้อยออกมาจากใจย่นก็ย่นลงมาหาใจนะไม่หนีจากรักเดิมรู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นก็รู้เท่าสังขารตอนนั้นไม่รู้เท่าใจตอนไหนก็ไม่รู้เท่าธรรมตอนนั้นก็ไม่รู้เท่าสังขารตอนนั้นรู้เท่าใจโดยสิ้นเชิงก็รู้เท่าธรรมโดยสิ้นเชิงก็ปฏิบัติธรรมโดยสิ้นเชิงก็พ้นไปโดยสิ้นเชิงพ้นจากความสงสัยของตนไปในใดในโลกล้วนอนิจจังในใดในโลกล้วนทุกขังในใดในโลกล้วนอนัตตาไม่ต้องสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเพราะมันมีเท่านี้ไม่มีอันอื่นไม่มีมากสภาวะโลกทั้งปวงไม่มีมากเป็นเมืองขึ้นของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักรามาพระจระหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปภพ16ชั้นและอรูปภพ4ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารแบ่งออกเป็น2อุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองคือรูปกายของเรานี่เองดินน้ำไฟลมชมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามขันธ์ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายมาอยู่ในอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดจงรู้ตามเป็นจริงจงปฏิจงปฏิบัติตามเป็นจริงจงหลุดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงเถิดพระบรมศาสดาโลกมันไม่มีมากมากมันก็มากออกจากใจย่นก็ย่นลงมาหายใจปัญหาทำไมมีมากก็เพราะเราสงสัยมันก็มีมากถ้าเราไม่สงสัยมันก็ไม่มีมากคนจะมีมากสักเพียงไหนก็ตามจะมีกี่ล้านล้านก็ตามจะเป็นฟ้าเป็นดินก็ตามก็ย่นลงมาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นถ้าย่นลงมาในสี่ย่นลงมาในหนึ่งก็คือจิตเท่านั้นย่นลงมาเป็นสองคือกายกับใจย่นลงมาเป็น3กายวาจาใจย่นลงมาเป็น4ก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคย่นลงมาเป็น5ก็คือขันธ์5ขยายออกเป็น5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายทั้งนั้นเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งรูปกายนามกายเป็นทุกอย่างยิ่งรูปขันธ์นามขันธ์เป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งกิจวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกลมกลืนกันอยู่ที่แห่งเดียวเห็นพร้อมกับลมเข้าลมออกเลยรวมลงมาที่นี้รวมลงมาในกรรมฐานที่เราตั้งไว้เราตั้งกรรมฐานไว้แห่งหนึ่งแล้วก็ไปเหนี่ยวร่างพิจารณาแห่งหนึ่งอีกก็เรียกว่าทับแตกแม่ทับพาแตกแม่ทับขี้ขาดถ้าแม่ทับแม่พาแตกแล้วมันก็รู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงอันหนึ่งแล้วก็รู้ตามเป็นจริงหมดเมื่อรู้อนิจจังอันหนึ่งแล้วก็สัพพะอนิจจังทั้งปวงก็รู้หมดเมื่อรู้ทุกข์อันหนึ่งแล้วสัพพะทุกข์ทั้งปวงก็รู้หมดเมื่อรู้ตายอันหนึ่งสัพพะตายทั้งปวงก็รู้หมดเมื่อรู้ดินอันหนึ่งดินเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็รู้หมดหนึ่งดินเท่านั้นดินจะมีเท่าไรก็ตามเม็ดหินเม็ดทรายจะมีเท่าไรก็ตามนับลงมาเป็นเอกนิบาตนี่หนึ่งดินเท่านั้นน้ำมีอยู่ที่ไหนนับได้หนึ่งน้ำไฟมีอยู่ที่ไหนก็นับได้หนึ่งไฟลมมีอยู่ที่ไหนก็นับได้หนึ่งลมเหตุฉะนั้นพระสารีบุตรท่านจึงนับเม็ดหินเม็ดทรายท่อมหาสมุทรได้ตลอดถึงฝนตกอยู่ที่ไหนธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมท่านนับได้หมดก็ท่านนับลงเป็นเอกนิบาตลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้า
กี่วันมันยังจะหมดผู้นับก็เป็นผีบ้าผู้เป็นกรรมการก็ผีบ้านะพระพุทธศาสนาสอนให้สิ้นความสงสัยสอนให้ทำลายความหลงของตนพระถูกแพร่ความหลงของตนมาหลายชาติหลายภพแล้วชนะความตกความหลงของตนโดยทั้งปวงก็ชนะโลกทั้งปวงก็ชนะสงครามโลกทั้งปวงชนะก็ชนะอยู่ที่เมืองใจของเราแพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองใจของเราชนะที่อื่นไม่ได้เดินทมเถพระบรมศาสดาไม่ได้เอามาปนเปเล่าชนะใจของตนชนะความหลงของตนที่เมืองใจถูกแพ้ก็ถูกแพ้ที่เมืองใจข้ามทะเลใจข้ามผู้รู้เรียกว่าข้ามความหลงเรียกว่าข้ามโลกทั้งปวงอดีตคืออะไรผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กำลังเป็นอยู่ผู้รู้เกิดดับเป็นไหมเกิดดับเป็นเหมือนกันเป็นสังขารอันละเอียดจิตเกิดดับเป็นไหมจิตเกิดดับเป็นเหมือนกันผู้ใดว่าจิตเกิดดับไม่เป็นผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิในทางธรรมอันละเอียดเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักตาเธอทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักหูตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนโรคภายในโรคภายนอกรูปไม่ใช่ตัวตนเสียงไม่ใช่ตัวตนกลิ่นไม่ใช่ตัวตนรสไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนกายโสตภะไม่ใช่ตัวตนธรรมารมณ์ไม่ใช่ตัวตนธรรมมันชั้นสูงผู้ยินดีในพระพุทธศาสนาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนโง่เง่าเต่าตุ่นเป็นคนที่สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารก็จ้องเดินทางลัดผู้ปฏิบัติเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติไปเป็นลำดับก็สอนแสดงให้เห็นว่าบารมียังก่อนอยู่ผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วมนุษย์สมบัติก็เห็นแล้วเห็นทำไมเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเทวโลกสมบัติก็เห็นแล้วเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังพรหมโลกก็เห็นแล้วเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังถ้าภาวนาดีก็ต้องไปเห็นนรกสิว่าอย่างนั้นเขาไม่ภาวนาเพื่อจะเอานรกไปพระนิพพานด้วยเบื่อหน่ายนรกในวัฏสงสารมันเป็นนรกหมดคือมันมีทุกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันนะลมหายใจเข้าข้างหนึ่งครบ 84,000 พระคัตธรรมขันธ์แล้วเห็นทั้งความเกิดขึ้นด้วยเห็นทั้งความแปรปรวนด้วยเห็นทั้งความดับไปด้วยเห็นทั้งศีลด้วยทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยเว้นแต่ไม่ต้องการนะอย่าไปทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกันใครเข้าสมาธิอันไหนก็ถูกหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านแต่ละท่านคำสอนแต่ละวัดละบาทของพระบรมศาสดาสอนอยู่ที่45พรรษาสอนคนนั้นอยู่ที่นั้นสอนคนนี้อยู่ที่นี้แล้วเอามาจารึกไว้ไอ้ที่แท้ก็มีความหมายอันเดียวกันหวังเพื่อให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยส่วนเดียวเท่านั้นกันเทศกันเดียวคนหนึ่งฟังก็ลงนรกคนหนึ่งฟังก็ถึงพระโสดาบันคนหนึ่งฟังก็ถึงไตรสรณคมคนหนึ่งฟังได้ถึงสักทาคามีคนหนึ่งฟังได้ถึงพระอนาคามีคนหนึ่งฟังถึงพระอรหันต์เพราะเหตุใดเพราะปัญญามาอยู่ในระดับเดียวกันตีความหมายต่างกันพุทโธคำเดียวตีความหมายจนถึงโลกุตระจนถึงพระนิพพานพุทโธพระอรหันต์เป็นพุทโธพระนิพพานพุทโธแปลผู้รู้พระนิพพานรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้ท่อนตามเป็นจริงแล้วพุทโธพระโสดาบันเป็นพุทโธที่ไม่หลงทางใครอยากได้พระโสดาบันก็เอาซะไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากล่วงอบายมุขไม่เสียดายอยากจะสาปแช่งท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ผูกเวรมึงเถอะไม่มีถ้าเคยได้ทำผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนพบก่อนก็ให้แล้วกันไปซะหรือเขามาขอใหม่ขอให้แล้วกลับไปซะข้าพเจ้ามีโกรธอยู่แต่ไม่ผูกเวรนั่นภูมิของพระโสดาบันนั่นนะไม่ถือศาสดาอื่นอัญญสัตตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นและไม่ยอมถือลัทธิอื่นๆเหนือพระพุทธศาสนาเลยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแ
คุณท่านผู้มีคุณไหลขึ้นสู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหลขึ้นสู่คุณพระนิพพานเหมือนเข็มทิศจะมีกี่ด้านล่างก็ชี้ไปในทางทิศเหนือชั้นใดคุณสรรพคุณทั้งปวงก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาที่สุดยอดก็ไปรวมพลกันอยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานมีในศาสนาอื่นหรือไม่พระบรมศาสดายืนยันเพ่งเลยบอกว่าไม่มีสุภิตปโนชยายะสามีมีแต่ในศาสนาพุทธเท่านั้นเราไม่พูดเข้าข้างตัวดอกเราไม่พูดดูหมิ่นท่านผู้อื่นเราพูดตามเป็นจริงถ้าเราไม่พูดตามเป็นจริงก็เรียกว่าเราเป็นคนขี้ขลาดเราประเทศนาโปรดโลกไม่ได้พระบรมศาสดาสิหานาทางนาทันเตเตเราประกาศพระศาสนาเป็นสิหานาดได้อย่างเต็มภูมิพระบรมศาสดาเราได้หัวหน้าดีแล้วหัวหน้าของเราก็พระบรมศาสดาทุกๆพระองค์เราเลื่อมใสในศาสนาพระโคดมก็เท่ากับว่าเราเลื่อมใสในศาสนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะเป็นคำสอนอันเดียวกันเพราะเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเราอย่าไปสงสัยจะมีกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามเป็นคำสอนอันเดียวกันไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกตั้งขึ้นแต่ละยุคละยุคทุ่มเสียงเกี่ยงงอนกันพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้ทุ่มเสียงเกี่ยงงอนกันไม่ได้อวดดีด้วยสอนโลกอย่างเต็มภูมิมนุษย์สมบัติอย่างเต็มภูมิสวรรค์สมบัติอย่างเต็มภูมิพรหมสมบัติอย่างเต็มภูมินิพพานสมบัติอย่างเต็มภูมิไม่ได้สอนมนุษย์วิบัติสวรรค์วิบัติพรหมวิบัตินิพพานวิบัติมนุษย์วิบัติคืออะไรคืออบายมุขเป็นมนุษย์วิบัตินั่นถ้าเว้นจากอบายมุขก็เป็นมนุษย์สมบัติเมื่อมนุษย์สมบัติมีแล้วสวรรค์สมบัติเปิดประตูไปเองพรหมสมบัติก็เปิดประตูไปเองนิพพานสมบัติก็เปิดประตูไปเองไม่ต้องแวะซ้ายแลขวาเดินลุดหน้าเลยจะเดินเร็วหรือช้าก็ไม่หลงทางนั่นสัทธังสัพพยัญชนะเจวระปริคุณังปริสุทธิ์ทางพรหมจริยังประกาเสสิบริบูรณ์แล้วทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะไม่มีที่จะแซงเลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เหมือนกันโลกทั้งหลายจะมาแซงคำสอนพระพุทธศาสนาไม่ควรเอาพระพุทธศาสนาไปขึ้นสเตจชกมวยกับศาสนาอื่นมันบาปนะเดี๋ยวพ่อตาเขาลูกเขยไปชกมวยกันไม่ถูกทีนี้ท่านผู้ใดสงสัยอะไรก็เอามาสิทำแท้มันก็ไม่มีมากเนอะเรื่องมากมันก็เป็นโวหารโวหารก็หารลงหารลงที่ใจโวหารกับโวหอนก็อันเดียวกันตัวนิดๆนั่งภาวนาอยู่รับเลยตัวนิดๆเก่งเหมือนกันเนอะนั่งภาวนาเราจะตั้งจิตหายใจเข้าเราจะตั้งจิตหายใจออกเราจะเห็นกายในกายหายใจเข้าเราจะเห็นกายในกายหายใจออกหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกายสังขารเนอหายใจเข้าหายใจออกวิตกวิจารเรียกวจีสังขารหายใจเข้าหายใจออกสวยเวทนาสัญญาสังขารสังขารเป็นจิตตสังขาร84,000พระธรรมขันธ์รวมลงในปัจจุบันเลยปัจจุปันนันจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอแง่คลอนแคลนในทางพระพุทธศาสนาเลยถ้าผู้ใดไม่เชื่ออาจารย์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าจะมีกี่ล้านล้านมาเทศมันก็ฟังไม่ออกก็ไม่พ้นจะกล่าวตู่ตนด้วยไม่พ้นจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาด้วยกล่าวตู่ตนก็คือกล่าวตู่พระพุทธศาสนานั่นเองทำไมจึงกล่าวตู่เพราะไม่เห็นธรรมก็กล่าวตู่ตนสินะเมื่อวานเนี่ยมีไหมมีอยู่แต่มันล่วงไปแล้วพรุ่งนี้มีไหมมีอยู่แต่ยังไม่มาถึงปัจจุบันมีไหมมีทั้งหนังและเขาด้วยมีทั้งเงินด้วยมีทั้งตัวเงินด้วยพระธรรมจะมีมากสักเพียงไหนก็ย่นลงมาหาปัจจุบันเลยใครตายพร้อมกับลมเข้าลมออกก็ไปเกิดในพรหมโลกผู้ใดตายพร้อมเข้าลมเข้าลมออกพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมก็ไปเกิดในพรหมโลกอีกเหมือนกันมีอานิสงส์ร้อยโกรธกับ
พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกับลมเข้าลมออกผู้พิจารณาเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นพร้อมกับลมเข้าลมออกตายแล้วเข้าไปอรูปประพรมมีอานิสงส์ร้อยโกรธกับถ้ายังไม่พ้นทุกข์ร่างกายมันสกปรกถ้าไม่อาบน้ำคิดใจถ้าไม่ปฏิบัติศีลธรรมมันก็สกปรกเหมือนกันมันจะเว้นไม่ได้เมื่อเว้นอาบน้ำไม่ได้ก็เว้นปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีธรรมอยู่บนหัวใจแล้วไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงอยู่ที่หัวใจแล้วจะเอาอะไรมาปกครองมันจิตนี่มันไม่อยู่หรอกนอกจากรั่วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นรั่วธรรมรั่ววินัยเท่านั้นมันจึงจะอยู่ถ้าไม่มีรั่วธรรมรั่ววินัยมันก็ไม่อยู่โคกระบือต้องล้อมรั่วและกำแพงกำแพงของมนุษย์ก็คือธรรมวินัยนั่นเองของพระพุทธศาสนานั่นทีนี้ท่านผู้ใดปรารภอะไรก็ปรารภซักมาแล้วก็เหนื่อยถึง2ชั่วโมงแล้ว3ชั่วโมงกำลังทีนี้ที่นอนเราที่พักเราก็พอกันไหมเนี่ยรู้มากคนยัดเยียดวันนี้แล้วก็ห้องถ่ายห้องน้ำพากันลุกเห็นแล้วหรือยังเห็นแล้วนะอาปุราปริปุริณทิสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติมิชิตังปชิตังทุมหังเอวเมวะสเมจตุสเพภูเรนตุสังกัปปากันโทปนรโสยะธามณีโชติระโสยะธาสัพพิติโยวัจฉันตุสัพพทุกโขสัพพะโยสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโอภวะอภิวาทนสีนิสสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระอรังปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาไม่มากเนอะปฏิบัติเพื่อลาภพยศปัญหามากพุทโธก็เป็นพุทโธเลขพุทโธผาพุทโธบัตรพุทโธเบอร์ไปซะมันจะพาลงนรกกับพุทโธไปกล่าวสู่พระบรมศาสดาพาเอาพระบรมศาสดาพามาเล่นเลขเล่นผาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเข้าในอบายมุขด้วยตัวบาปเว้นซะใครอยากได้พระโสดาบันก็เว้นวันนี้ถ้าได้พระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมืออุ้งมือของสติอุ้งมือของปัญญาไม่ใช่อุ้งมือนอกๆนี่เปิดประตูไปเองนะเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพระบรมศาสดารีบเอาซะว่าอย่างนั้นคำสอนแต่ละวัดละบาทคล้ายๆกับว่าพระบรมศาสดาร้องเรียกอยู่ลูกหลานเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยเท่ากับว่าอย่างนั้นไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเอวังเทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแก่เก็บตายก็ไม่มีเอวังลมหายใจเข้าออกก็ไม่มีเอวังอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไม่มีเอวังทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเธอจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่เธอจะปฏิบัติตามเป็นจริงหรือไม่เธอจะลุดพ้นจากความหลงตามเป็นจริงหรือไม่อันนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งมันจะเอาอีก2กันละเอาละทีนี้ที่ว่าเอานี่มาแจกกันไงพระกรรมฐานน่ะหน้าแบกกดสะพายมุ่งโกหกเขากินขนมท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดเจ็บปวดไปเที่ยววิเวกไปเที่ยวหากินขนมเขาถามภาวนาไม่ได้เรื่องพระบรมหลวงปู่มั่นดุเลยดุเก่งกว่าหลวงปู่มหานี่เองหลวงปู่มหาบัวไม่เก่งเท่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นยังดุเก่งกว่านั้นเรื่องเก็บศพไม่นานไม่มีในหลวงปู่มั่นพระเนนในวัดพระเนนในวัดจะเล่าเรื่องราชิกขาไม่ได้อย่ามาเล่าที่นี่ไปเล่าที่อื่นที่นี่เป็นที่ปฏิบัติหลวงปู่มั่นถ้าใครต้องการราชิกขาจะลาอยู่ที่วัดของท่านไม่ได้ต้องหาอุบายไปเที่ยววิเวกเขาไปลาที่แห่งอื่นเขาไปราชิกขาที่แห่งอื่นไม่มีใครลาศิกขาใส่วัดท่านเลย
มีแต่บวชบวชก็ห่างเต็มทีบวชที่อื่นแล้วจึงมาปฏิบัติมากหลวงปู่มั่นเราจะจับพิรุษว่าท่านชอบอะไรจับพิรุษไม่ถูกท่านฉันอาหารสังเกตเอาเออท่านฉันอันนั้นมากที่เราก็ตามไปตามไปตามไปเท่าที่มีมาโดยเป็นธรรมไม่ได้ไปขวนขวายท่านก็พลิกไปพลิกไปไม่รู้ว่าท่านชอบอะไรเว้นไว้แต่สิ่งที่มันแสดงกับโรคขององค์ท่านโรคของท่านท่านเป็นโรคฤทธิ์ชีดวงทวารหนักหลวงปู่มั่นไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยผู้จะมาฉีดยาให้องค์ท่านถ้าไม่ถึงไตรสรกรมท่านมาให้ฉีดหลวงปู่มั่นแต่ว่าท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านก็คัดข้องไม่ให้ฉีดยายากที่สุดหลวงปู่หลวงปู่หน้ามะพร้าวมันผิดไหมหน้ามะพร้าวมันไม่เป็นมันไม่แสลงมันไม่แสลงก็จริงอยู่แต่ว่าเราแก่แล้วจะเอาอะไรมารดมันก็ไม่งอกขึ้นเหมือนต้นไม้เพราะต้นไม้มันแก่แล้วจะฉันมันก็ไม่ผิดดอกหน้ามะพร้าวฉันตอนกลางวันแต่เราไม่ฉันฉันมือเดียวเท่านั้นท่านพูดอย่างนั้นเราก็เหมือนกันป่วยมาสักเพียงไหนเราก็ไม่ฉันฉันมือเดียวเท่านั้นเออตอนเช้าท่านฉันข้าวได้ช้อนหนึ่งแล้วใกล้จะเที่ยงเอาไปฉันอีกสักอย่างนั้นก็ไม่ฉันหลวงปู่มั่นก็ไม่ฉันเราก็ไม่ฉันนะตายเป็นตายลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่มั่นก็ใกล้หลวงองค์หลวงปู่มั่นก่อนหลวงปู่มหาใกล้พอสมควรเดี๋ยวแล้วนั่นก็ไปคนละแบบละแบบละแบบหลวงปู่มั่นนักแขกพระไม่ได้นักแขกโยมครูอาจารย์ทุกวันนี่นักทั้งแขกพระนักทั้งแขกโยมหลวงปู่มหาหลวงปู่มั่นนักแต่แขกพระออกพรรษาแล้วมากพระเปลี่ยนกันอยู่สามสี่องค์แล้วก็ไปสามสี่องค์แล้วก็ไปผู้ประจำอยู่นั่นจึงอยู่ได้